นายขจิตชัชวานิชรองปลัดกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณถนนเยาวราชตรวจความพร้อมการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนพร้อมแจกแผ่นพับรณรงค์ให้กับประชาชนร่วมการป้องกันอัคคีภัยนะครับตรวจสอบปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านขอให้ดับธูปเทียนให้เรียบร้อยรวมทั้งขอความร่วมมือกับประชาชนลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทองและจุดธูปเทียนให้น้อยลงรวมทั้งขอความร่วมมือไปยังศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราชครับให้ควบคุมเรื่องการลดการเผาลดแหล่งกำเนิดควันไฟเพื่อลดมลพิษทางอากาศซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับส่วนใหญ่เขาก็จุดธูปเทียนเนี่ยเป็นเทียนไฟฟ้ากันส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ลดน้อยลงก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับลดมลพิษด้วยทำให้ต้นตอของอาคีภัยลดน้อยลงด้วยนะครับแต่ยังคนยังเชื่ออยู่ว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองจะทำให้ตัวเองเนี่ยมั่งมีมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องยอมรับครับเพราะเป็นประเพณีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับทั้งนี้เนี่ยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนทางกองกรุงเทพมหานครก็ได้จัดชุดปฏิบัติการประจำจุดเสี่ยงต่างๆนะครับและจัดชุดตรวจดูแลความปลอดภัยพร้อมกับรถดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงทีมกู้ภัยประจำสถานีดับเพลิงและจุดเฝ้าระวังรวม35จุดทั่วกรุงเทพครับตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งจัดรถดับเพลิงเข้าไปจอดประจำการในพื้นที่ย่านคนไทยเชื้อสายจีนย่านชุมชนที่มีลักษณะแออัดหนาแน่นและย่านพื้นที่เสี่ยงครับเช่นเยาวราชสำเพ็งวงเวียนใหญ่วัดและศาลเจ้าสำคัญประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้นะครับที่สายด่วน199และสายด่วน1555ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ